ทหารยืนยันว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของสปป.ท่านนายกก็ยังไม่ได้รับรองว่าเส้นเป็นที่ทหารเนี่ยเป็นเอามาใช้ในเคสนี้แต่วันนี้สปป.เนี่ยเอาเส้นนี้มาฟ้องจิตสำนึกมันเป็นคนจัดไงแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมต้องไปลงโทษไอ้คนพวกนี้ขออนุญาตใช้คำพูดคุณชัยวัฒน์ว่าไม่มีหรอกครับจบแบบรอยังไม่จบใช่ไหมวันนี้จบยากแล้วมันจบแบบรอไหมคือวันนี้ถ้าพูดถึงถ้าเป็นมวยก็ยก2แค่นั้นเองมียก5ยก5ยกนี่เพิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะใช่ใช่คือเริ่มต้นเนี่ยผมอ่านเกมตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันเหมือนมีการแบ่งงานกันทำ มันโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยมันตั้งแต่ร่องรอยของทัพลานครับแล้วก็ตอนนี้มีหนังสือจากผู้ร้องแล้วก็เป็นคณะเดียวกันเนี่ยคณะเดียวกันเลยร้องไปที่เกาะเสม็ดรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วกระโดดไปที่ศิรินาถก็คือภูเก็ตครับทั้ง3ที่เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ยากไร้เลยเป็นกลุ่มทุนเป็นนักลงทุนเป็นโรงแรมรีสอร์ทซึ่งแต่ละที่เนี่ยเราเห็นว่าทำไมสปก.ถึงไม่ดำเนินการกับผู้ยากไร้ที่ควรจะจัดสรรที่ดำกินให้ครับครับแล้วมาที่สำคัญก็คือมรดกโลกเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นป่าที่สำคัญแล้วมีแนวเขตชัดเจนคือมุมพิชวัตรเนี่ยคือเขาใหญ่ไม่น่าว่าจะคิดจะกล้าขนาดนี้อย่างนี้เหรอฮะใช่เฮ้ยคุณมาทำเขาใหญ่เนี่ยมันคุณต้องพอตัวเลยนะคิดแม้ว่าจะมีที่เขาใหญ่โอ้ยไม่มีใครคิดหรอกไม่กล้าคิดซะด้วยซ้ำคือไม่กล้าคิดด้วยซ้ำเราเองเรายังตกใจด้วยซ้ำว่ากระบวนการที่เข้ามาแบบนี้มันเอาพูดจริงๆก็ถ้าหยามก็หยามเราแหละถูกไหมผมอยู่ในบ้านของผมครับแล้วคุณเข้ามาเหยียบเท้าผมในบ้านอย่างเงี้ยผมไม่เคยไปทะเลาะกับสปก.หรือว่าชาวสปก.เป็นคนดีหรือไม่ดีผมไม่เคยไปพูดเคยถึงแต่ร่องรอยเราเคยแจ้งความดำเนินคดีกับสปก.ผอ.สปก.โคราชไปตั้งแต่แรกแล้วสปก.อื่นๆเราก็ร้องปปช.ไว้ก็มีอย่างเช่นที่สายโยกเราก็ร้องที่จังหวัดกาญจนบุรีครับชุมพรก็มีเรื่องราวของสปก.แต่เราก็แค่เป็นเรื่องเงียบๆไว้แต่วันนี้ผมอยู่ของผมปกป้องป่าของผมป่าของผมยังสมบูรณ์อยู่เฮ้ยคุณมาเหยียบเท้าผมข้างในแหละแล้วอยู่ดีๆไม่ให้ผมออกไปรับผมอย่างนี้ผมรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นลูกน้องผมเจ้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนป้องกันป่ามาคุณเข้ามาเหยียบเท้าผมในบ้านอย่างเงี้ยผมก็ต้องออกสู้มันมีมุมการเมืองมาเกี่ยวข้องไหมมีเรื่องราวการเมืองระหว่างสองกระทรวงจริงๆมาเกี่ยวข้องไหมไม่มีเริ่มต้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมก็แค่รายงานปกติทีนี้เวลาทำงานเราก็ไปทีนี้ไปเจอเขาใหญ่ลูกน้องรายงานมาว่ามันมีพื้นที่บุกรุกพอคุยไปคุยมาผมก็ดูรายงานพบผมเป็นผู้ในการสำนักเขารายงานผมมาผมก็เปิดดูทุกคนผมไปเจอหลักสปก.เฮ้ยมาอีกแล้วมาที่ไหนมาเขาใหญ่อีกตั้งหากแบบเดิมเลยผมก็เลยลงไปดูพอลงไปดูเสร็จปั๊บผมก็เลยให้หน่วยพญาเสือจับมือกับเขาใหญ่ไปดูวิดีโอคลิปวิดีโอต่างๆที่มันเคยเกิดมาก่อนนั้นแล้วก็สืบเบื้องลึกก็เห็นแล้วไปเปิดเชฟไฟล์ของสปก. มันไม่ใช่แปลงที่เราเห็นมันเต็มพืชไปหมดเลยเอาละเราก็สืบแล้วทีนี้เราก็มีเวลาอยู่ประมาณสักเกือบเดือนผมไม่ใช่ไปทำงานไม่ใช่ผมไม่ไปสืบก่อนพอเรารู้แล้วที่มาที่ไปใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนจัดหาใครเป็นคนวางของใครเป็นคนจัดซื้อใครเป็นคนนายหน้าใครเป็นคนอะไรเรารู้ตัวมาแล้วไม่ว่าจะมีของเจ้าที่กรมป่าไม้มีนิคมสร้างตนเองมีข้าราชการมีหน่วยงานมีนายทุนพอเราเห็นโครงสร้างเราก็เลยลงไปพอเราลงไปปั๊บมันก็เกิดเหตุมาผมก็รายงานมาปั๊บก็พอเป็นเรื่องเนี่ยผมก็รายงานฉบับเต็มก็เรียนอธิบดีเรียนผู้บริหารทิบดีก็ส่งให้ประหลัดก็ส่งให้รัฐมนตรีก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆท่านก็ถามความเป็นมาว่ามันเป็นยังไงเราก็บอกว่าหลักฐานแบบนี้ในนี้เรามีการบุกรุกงี้ซึ่งท่านก็บอกว่าเอาความถูกต้องและรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำอยู่และปกป้องป่าได้อย่าให้มันเกิดคือเขาเข้าใจคำว่าปกป้องไหมแล้วคุ้มครองมันไม่ใช่พอมีหลักปักแล้วก็เปิดป่าเราเสียป่าแล้วเราต้องมาปลูกอีกเราปลูกมาตั้งแต่ปี11วันนี้50กว่าปีแล้วมันถูกโค่นภายในแค่3วันเห็นไหมที่ก็เปิดไป3วันแล้วยังมีอีกกี่แปลงไหนตั้ง900กว่าไร่เนี่ยกำลังจะถูกเปิดผมก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมควรทำคือถอนหลักโอเคถ้าถอนหลักแล้วคุณจะเข้ามายังไงพอท่านพัชรวาททราบเรื่องเสร็จปุ๊บแล้วมันเรื่องคาบเกี่ยวกับผู้กองธรรมนัสมีอะไรมาไม่มีคือในช่วงที่เราทำงานเนี่ยซึ่งท่านก็บอกว่าคือตัวท่านรัฐมนตรีเองท่านประหลัดท่านทิพดีเนี่ยคือยืนกับเราเลยเฮ้ยไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เราต้อง1 2 3 4นะยึดตามกฎหมายนะถ้าเขาเข้ามาก็ต้องจับกุมต้องดำเนินคดีทุกรายแล้วก็ห้ามเข้ามาโดยเด็ดขาด
ก็ว่าไปตามแพทเทิร์นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนมันดังๆขึ้นมาแล้วจนท่านธรรมนัสลงไปแล้วก็มีเรื่องของข่าวออกมาแล้วก็มีการต่อสู้มาก็มีข่าวแล้วทีเนี้ยพักเดียวกันสองกระทรวงเริ่มมีปัญหา อันนั้นผมไม่รู้เรื่องว่าเขาจะมีอะไรยังไงแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็มีการพูดคุยโทรศัพท์เข้ามาหาผมเท่านั้นเองเอาเท่าที่พอได้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่ผมนับถืออย่างมากนะครับแล้วก็ท่านโทรมาก็บอกว่าทางผู้ใหญ่นะเขาก็บอกว่าพื้นที่เนี่ยจะไม่ดำเนินการแบบนั้นจะถอนหลักจะถอนมีการสอบสวนต่างๆให้มันจบกระบวนการเลยตอนนั้นฟังเราชื่นใจเพราะว่าทางฝั่งนู้นคงตัดนิ้วเสียทิ้งไม่ให้มันเป็นลามไปเป็นเดี๋ยวลามทั้งมือทั้งมือต้องตัดแขนแล้วทีเนี้ยทีนี้กะตัดนิ้วเราก็สบายใจแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นความเป็นธรรมความถูกต้องแล้วครับเราก็สบายใจสบายใจตรงที่ว่าโอเคเดี๋ยวพื้นที่ต่างๆมันเป็นเขาใหญ่นู่นนั่นนี่ใช่เขาใหญ่ที่อื่นก็เราก็บอกแล้วว่ามันมีที่อื่นอีกนะครับเขาก็พูดคุยตรงนั้นว่าจบที่อื่นก็จะออกเหมือนกันสบายใจอยู่นะเวลาคุยก็คุยวันเสาร์วันจันทร์มาแผนที่ทหารโผล่มาเลยว่าอยู่ในเขตสปกโอ้โหแบบนี้รับไม่ได้ผมพูดภาษาบ้านผมนะคือไม่นักเลงคือผมตกลงแล้วผมหยุดผมก็จะไม่ขยายผมจะไม่พูดเยอะกว่านี้ผมจะไม่อะไรอีกแล้วถ้าแบบนั้นผมยอมเอ้ยวันจันทร์เอาแผนที่ทหารออกมาบอกว่าอยู่ในเขตสปกเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้เป็นการโอบอุ้มผู้กระทำความผิดที่เราพูดตั้งแต่แรกเห็นไหมบอกว่าถ้ามันออกอยู่ในสปกมันผิดระเบียบแล้วคนที่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกดำเนินคดีเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในสปกครับที่เราแจ้งความเข้าไปเนี่ยบันไลละทีเนี้ยถูกไหมครับการแจ้งความกับการปฏิบัติที่เดียวครั้งนั้นที่ถูกที่แจ้งความเนี่ยไม่ใช่ผมมันเป็นหัวหน้ากับผู้ช่วยเขาใหญ่ก็ไปแจ้งความคนกลุ่มนี้ไว้เพราะนั้นคนกลุ่มนี้เขาจะถูกถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บคนกลุ่มเจ้าที่ผมเนี่ยถูกออกราชการแน่นอนเพราะว่าไปจับบุคคลที่ซึ่งเขาไม่มีผิดแล้วใช้อำนาจโดยไม่ชอบ157หลายๆเรื่องโดนหมดมันก็เป็นที่มาว่าเฮ้ยขีดเขตที่มาแล้วเอามาคุมเป็นการช่วยเหลือบุคคลต่างๆหรือเปล่าหรือไม่โอเคแล้ววันนี้ปัญหาใหญ่ที่วันแมปที่ต้องเคลียร์กันที่เราติดใจถูกไหมฮะโอเคมีคำสั่งบอกหยุดพูดไหมไม่มีครับคือเรื่องบอกให้หยุดพูดเพื่ออะไรอ่ะผมไม่ได้หยุดพูดเพื่อที่ผมอยากจะไปเป็นอยากจะดังอยากอะไรนี่แต่ผมต้องการความถูกต้องผมดูแลป่าผมมาตั้งตลอดชีวิตคดีผมเท่าไหร่ล่ะผมต่อสู้คดีมาเท่าไหร่กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วป่าผมจะหายผมไม่ออกมาพูดวันนี้สังคมจะรู้ไหมเพราะนั้นการพูดของผมเนี่ยผมบอกว่าผมทิ้งตัวอยู่แล้วผมทิ้งตัวเพื่อจะให้เห็นว่าคุณจะมาทำอะไรกับป่าไม่ได้นะเพราะป่าเราเหลือน้อยที่สุดแล้วมีคำพูดบางคนบอกคุณชัยวัฒน์นี่กำลังจะทิ้งทวนก่อนเกษียณอายุราชการด้วยคิดเรื่องนี้ไงไม่ผมว่าผมทิ้งมาตั้งแต่ผมทิ้งตัวมาตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วผมอยู่แก่งกระจานประวัติผมนี่โดนอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมไม่เคยออกมาแก้ตัวนะก็ว่าไปกันผมถูกออกราชการผมก็สู้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องศาลก็ให้ผมกลับรับราชการใหม่แล้วให้ผมกลับรับราชการโดยเต็มตัวผมก็สู้อยู่นี้มาตลอดผมสู้ในสิ่งที่มันเป็นอธรรมมากกว่านะครับผมบอกแล้วว่าคนดีไม่ต้องกลัวผมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ว่าถ้าเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนทั้งชาติเราสู้เราคุ้มนะครับเราเสียพี่สื่อไปแล้วคนหนึ่งถูกไหมแล้วเราจะมาเสียแบบนี้อีกเหรอรเราจะให้เกิดแบบนี้อีกต่อไปเหรอเพราะฉะนั้นป่าเรามีไม่ถึง 30% แล้วเราจะให้ป่าเรามี 40% เพื่อให้ทุกคนหายใจได้สะดวกตื่นเช้ามาไม่ต้องมาอ่านเขาแดงตรงนู้นแดงตรงนี้ไม่ต้องถ้ามันมีป่าเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องกลัวโอเคการเสร็จยุเสร็จร้อยเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเตรียมแต่งตัวลงการเมืองละไม่อะครับผมจะไปทำทำไมเงินผมยังเป็นหนี้เป็นสินถึง4-5 ล้านผมยังแค่นี้ไม่หมดเลยนะครับแล้วผมพูดตรงๆนะครอบครัวผมเนี่ยผมทิ้งมา30 กว่าปีนะครับผมถูกเกษียณไปแล้วรอบหนึ่งถูกฟ้าผ่าไปเนี่ยผมกลับไปทำไร่คุณเชื่อไหมผมไปทำอะไรบ้างนะครับผมเผาถ่านขายผมไปทำสับปะรดขายผมไปทำปุ๋ยขายนะครับผมทำทุกอย่างขายแล้วผมไปหิ้วขายเนี่ยผมไม่ได้อายกับชีวิตผมเลยนะเพราะชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเงินมีทองหรือต้องมีทรัพย์สินมากมายผมไม่ได้อายอย่างนั้นแต่วันนี้ถามว่าถ้าให้ผมแต่งตัวเพื่อลงการเมืองไปลงเพื่อถูกไหมครับผมต่อสู้ชีวิตผมมาเนี่ยถ้าผมจะเป็นการเมืองผมต้องกอบโกยเงินเพื่อที่จะไปลงการเมืองสร้างทุน
ถูกไหมครับการเมืองคุณไม่ใช่ตึงเงินเหรอผมถามว่าวันนี้ไม่มีเงินไปลงการเมืองได้ยังไงแต่ถ้าเชิญผมไปเป็นรัฐมนตรีผมไปผมก็บอกแล้วไงมีเชิญไหมถ้าเชิญไม่มีหรอกครับอันนี้ผมพูดได้เป็นมุกผมนั่นเองว่าใครจะมาเชิญผมเป็นรัฐมนตรีผมไปเพราะว่าความรู้ความสามารถกับความจริงใจต่อประเทศชาติการหวงแหนป่าเนี่ยผมมีผมมีเกินร้อยแล้วความรู้ความสามารถผมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าแต่คิดว่าผมแต่งตัวไปลงการเมืองคิดผิดครับถึงเป็นคำตอบที่หลายคนอยากจะรู้ว่าทำไมต้องสู้เพื่อเขาใหญ่เท่านั้นเองครับขอบคุณพี่เฉลิมมากครับขอบคุณมากครับพี่ชัยวัฒน์ครับ